ถ้ามีเรื่องนึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจผิดว่าหน้าคล้ายกันแล้วผู้จัดการต้องมาแถลงว่าไม่ใช่เราแล้วมันจะเป็นการยังไงบ้างจริงๆนั่นคือตลาดวายและทัวร์กลับบ้านเร็วมากเหมือนวนรอบเสาไฟฟ้าแป๊บเดียวแล้วก็กลับบ้านเลยมาลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลยกลับบ้านตอน 4:00 น. 5:00 น. ผู้จัดการแถลงไม่ใช่ไม่รอคิวก่อนคือผมก็ยังงงอยู่เพราะวันนั้นคืนนั้นเนี่ยผมเล่นฟิตเนสเสร็จผมก็กลับบ้านมานอนดูซีรีส์ชิวๆเลยแล้วก็อ่ะผมลองเข้าทวิต IG เล่นๆดูก่อนนอนเลยอ้าวคนเค้ามาว่าอะไรเราแล้วก็งงอ่ะไปเข้า Twitter อ้าวเหมือนเราโดนว่าแบบเราไปเที่ยวเหมือนเราจะไปมีปัญหาไปมีปัญหากับผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวตายแล้วไม่ใช่เราแต่ว่าโอเคมันก็เหมือนมีคนแบบชี้โพรงว่าเป็นเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองนิดนึงเพราะบางคนเค้าเสพข่าวหรืออะไรเค้าไม่ได้ตามต่อว่าแบบสุดท้ายเป็นใครแล้วก็ต้องประกาศนิดนึงว่าไม่ใช่เรานะอะไรเงี้ยจริงๆครับตอนแรกตกใจมากเพราะเอารูปมาเทียบกันเลยว่าหน้าเราคล้ายคือผมมองว่ามันมีความคล้ายตอนในคลิปวิดีโอในภาพนิ่งมากกว่าที่แบบพอคลิปมาแล้วเพราะคลิปมันไม่ชัดมันถ่ายมืดนอยส์มันเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปดู IG คนนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นอาจจะมีความตีเหมือนกันแค่นั้นมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้โทษใครอะไรเงี้ยจังหวะนั้นมันตกใจแค่ไหนพอทัวร์มันลงเล่นก็ตกใจแล้วก็ขำผมขำตอนแรกผมขำในใจมากกว่าเอ้าไม่ใช่ผมแต่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงไงผมก็อ่านว่าเขาว่าอะไรเราบ้างเขาอะไรบ้างแบบปักหมุดรอบ้างใช่ในคลิปหรือเปล่าแล้วก็แบบปักไปเลยไม่ไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอต้องเข้าใจผิดมากๆมันทำให้สุดว่าเขาไม่มาดูที่ผู้จัดการแถลงกลัวเขาเข้าใจผิดไปเลยมั้งเราก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราแถลงไปแล้วมันก็ทำได้ดีที่สุดเท่านี้แหละครับแต่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอ่ะแล้วก็เรามันสุดแล้วแต่คนจะเชื่อแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคตัวจริงถอดเสื้อเนอะใช่ครับถ้ามีปัญหาถอดเสื้อไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับ